พวกดอกไม้และตระกูลต่างๆที่มันจะมีกลิ่นหอมดอกลาเวนเดอร์ดอกกุหลาบดอกพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับถ้าท่านไปนิสก็มีโอกาสเข้าไปที่โรงงานที่นั่นแต่ที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าของเราจัดไว้ให้ก็เป็นมิวเซียมนะครับก็เดี๋ยวปกติก็แล้วแต่ตัวชั่วโมง1 2ชั่วโมงนะครับเขาเล่าได้แต่ผมบอกว่าเอาสัก20นาทีเฉพาะสำคัญพอนะครับเดี๋ยวให้ไกด์ทางนี้คุณอันเดรียเขาจะเป็นคนนำชมนะครับแล้วก็เดินชมทางด้านใน20นาทีแล้วก็ที่เหลือก็ไปเดินซื้อข้าวซื้อของเองนะครับแล้วแต่ตามอัธยาศัยแล้วก็เดี๋ยวเรานัดเจอกันตรงนี้ดีไหมครับดีค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินกลับไปที่รถนะครับโอเคเดี๋ยวจะ start ด้านไหนhere, so a little history about Fragonard. Fragonard is a family business founded in 1926. อันนี้เขายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่โรงงานผลิตหอมนะครับFragonard. Fragonard จะเป็น family business ตั้งแต่ปี1826แล้วนะครับ And it's a French exclusive product. You will only find it in France. We don't distribute it in any other countries. เป็นโรงงานผลิตหัวน้ำหอมนะครับ Eau de Parfum ที่ exclusive.คือเขาท่านจะไปที่ประเทศอื่นเมืองอื่นจะไม่มีเฉพาะในฝรั่งเศสเท่านั้นครับ Okay, so I'm going to explain to you how we're going to do the tour. I'm going to start by explaining how perfume is made. Then we're going to see a little history of perfume and at last we're going to play a game. นะครับก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นทัวร์นะครับพูดถึงเรื่องการผลิตหัวน้ำหอมว่าผลิตขึ้นมาได้ไงบ้างนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาพาไปเล่นเกมเขานำเข้าน้ำพวกดอกไม้นะครับหรือว่าผลิตผลต่างๆที่มันมีกลิ่นต่างๆนำเข้ามาที่นี่นะครับ But now we're going to center our attention in France to the south of France where the city of Grasse is located. Grasse นะครับจำได้ฝั่งว่าทางใต้นะครับของประเทศฝรั่งเศส It's the world capital of perfume. เป็นเมืองหลวงของการผลิตหัวน้ำหอมนะฮะ Over there we have our factories. มีโรงงานที่นี่นะครับและท่านเคยไปที่เมือง Grasse มาแล้ว And the flowers from Grasse, jasmineOrange blossom, jasmine blossom, mimosa, rose of May, and violet. นะครับนี่คือดอกไม้ที่ต้องมาผลิตหัวน้ำหอมซึ่งสามารถปลูกได้ในดินแดนที่เขาเรียกว่าโปรวองครับ Take a piece right here. To make perfume, we have to first extract the essence out of flowers on fruits. นี่คือการใช้พวกใบนะครับของดอกไม้เนี่ยมาอบนะครับSo we put them in different levels in this machine and we wash them with ethanol which is high concentration of alcohol. นี่เขาจะแบ่งเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ใส่กลีบดอกไม้ไปแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับมันจะเป็นการทำความสะอาดที่บริสุทธิ์มาก Once it's washed we get a very concentrated oil which is the purest form of perfume or the essence. พอเขาทำความสะอาดปั๊บนะครับมันจะมีพวกน้ำมันหอมระเหยที่มันถูกสกัดนะครับมาจากใบเกสรของดอกไม้ของใบของดอกไม้ Once we have this oil we mix it with alcohol and we let it macerate for 6 weeks นะเขาก็ส่วนที่ได้เป็นออยล์ได้เป็นน้ำมันผสมกับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับหอมระเหยลงต้มนะครับให้มันใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์นะครับ Then we filtrate it to make it clean from the flowers and fruits อันนี้กรองอีกชั้นนึงนะครับพวกเศษละอองเศษอะไรต่างๆฝุ่นต่างๆ And then we go to the last step which is packaging นะอันนี้ส่วนที่เหลือมันจะเป็นส่วนของหัวน้ำหอมจริงๆแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของการบรรจุกลีบหอมลองดูขวดของเขาจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะ Now in Fragonard we use this bottle which is made from aluminium to protect perfume from its three biggest enemies light humidity and heat นะอันนี้เป็นขวดของเขาโดยเฉพาะนะขวดของโรงงานFragonardเนี่ยจะเป็นขวดอลูมิเนียมไม่ใช่ขวดแก้วนะขวดแก้วนั่นคือ Eau de Toilette นั่นคือน้ำน้ำหอมที่เป็นเครื่องดับกลิ่นห้องน้ำนะอันนี้คือ Eau de Parfum หัวน้ำหอมเพราะว่าใส่ขวดอลูมิเนียมมันจะป้องกันแสงสว่างความร้อนความชื้นนะครับ3อย่างนี้กัน In this bottle's perfume is meant to last up to 10 years เก็บได้ถึง10ปีด้วยกัน But in the glass bottle's only 2 years นะแต่ขวดแก้วเก็บได้2ปีนะครับและแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านั่นคือ Eau de Toilette นี่คือ Eau de ParfumNow in those golden bottles we put perfume, so this is the difference. Perfume has the highest concentration of essences with 25%. มันมีความเข้มข้นเยอะกว่า Eau de Toilette นะครับประมาณ 25% เหมือน Eau de Parfum เนี่ยมันจะเป็นหัวน้ำหอมซึ่งแตะนิดเดียวฮะแตะที่ข้อมือตรงที่ชีพจรเราแตะที่หลังหูมันจะมีกลิ่นออกมามากกว่าปกติ
So it's the perfume with 25, eau de parfum with 15, eau de toilette with 10%. นะฮะก็คือมันจะมีเหมือนกับว่ามีค่าความเข้มข้นมากที่สุด eau de toilette แค่ 15% เท่านั้นเองนะ eau de parfum 25% So perfume is meant to last 24 hours in you and eau de toilette is meant to last only 2 hours in you. นะ eau de toilette นะครับอยู่กับท่านเพราะว่าส่วนผสมมันเป็นแอลกอฮอล์เยอะมันก็อยู่กับท่านแค่2ชั่วโมงแต่ eau de parfum อยู่ได้ถึง24ชั่วโมงแต่แน่นอนความเข้มข้นมันเยอะกว่า What's the difference between perfume and eau de parfum? Okay, so like I was saying, perfume is these bottles which are called notes to create the perfume. นะครับคือแต่ละหัวน้ำหอมมันจะมีกลิ่นมีลักษณะพิเศษของมันนะครับที่สโน่ We have the top notes which are the first ones to disappear after 2 hours. นะครับนะก็ตั้งแต่สมัยอียิปต์นะฟาโรห์สมัยโบราณก็คือเป็นอันนี้เป็นขวดน้ำหอมที่ถูกผลิตขึ้นในคิดว่าที่16-17นะครับขวดน้ำหอมก็ถูกผลิตขึ้นนะทำด้วยเครื่องประดับนะสิ่งของมีค่าทำด้วยเพชรทำด้วยทองนะครับเป็นเครื่องที่บ่งบอกอีแบรนด์ของตัวเองนะของโคโค่ชาแนลของยี่ห้ออื่นเยอะแยะมากมายทีเดียวการทำสกุลเดซี่ของอิตาลีเนี่ยเขาผลิตมือค่าขวดน้ำหอมVery good. So now we're gonna play a game. I'm gonna give you some samples of our perfumes, and you have to tell me what do you think you can smell in it. Which flowers, which fruits. Yeah, ก็มาเล่นเกมดูแล้วก็เขาจะให้ท่านลองดมดูว่ากลิ่นน้ำหอมเนี้ยยี่ห้ออะไร